อีกปัญหาหนึ่งนะคะที่วันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เลยค่ะเรื่องของหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรนะคะที่ต้องการให้ภาครัฐนั้นเร่งช่วยแก้ไขค่ะคุณผู้ชมเขาวันนี้ค่ะองค์กรภาคีร่วมเกษตรกรได้รวมกลุ่มกันมาติดตามการแก้ปัญหาหนี้หลังจากที่เขาบอกว่าไม่มีความคืบหน้านะคะโดยยื่นข้อเสนอให้ภาครัฐแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรโดยเร่งด่วนเลยค่ะเราไปติดตามจากคุณณัฐฐาชื่นพลนะคะรายงานมาจากด้านหน้าบริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสวัสดีครับคุณณัฐฐาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสถาแล้วก็คุณศิรินะค่ะณัฐฐาคะการรวมกลุ่มขององค์กรภาคีร่วมเกษตรกรวันนี้วัตถุประสงค์หลักๆของเขามีอะไรบ้างคะก่อนหน้าซึ่งวันนี้เองนะด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มภาคีนะคะเกษตรกรค่ะก็ได้มีการรวมกลุ่มกันค่ะเพื่อที่จะเรียกร้องแล้วก็ติดตามความดำเนินงานของรัฐบาลนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็บอกนะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเรียกร้องไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรค่ะวันนี้เขาก็เลยรวมกลุ่มกันมาเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้านั่นเองค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะซึ่งทางด้านนายนำก็นำโดยนายยศวัฒน์นะคะวัฒไทยวัฒนะสิริคุณค่ะก็เดินทางนะคะเป็นผู้นำกลุ่มมาที่นี่ก็จะมีเกษตรกรราวๆประมาณ200คนค่ะที่มารวมกลุ่มกันอยู่นะคะเราก็จะเห็นได้นะคะว่ามีเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเกษตรกรทางภาคกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยองขออภัยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งนายยศวัฒน์เนี่ยค่ะก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรก็ยังได้รับผลกระทบจากการกระทำของรัฐบาลนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรซึ่งยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเขาก็บอกว่ามีเกษตรกรเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูเนี่ยอยู่ที่200คนจากเกษตรกรทั้งหมด 8,000 กว่าคนค่ะซึ่งการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูก็เป็นไปอย่างล่าช้าแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองเขาก็เลยต้องมีการออกมารวมกลุ่มกันค่ะเพื่อที่จะเรียกร้องนะคะการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็รวดเร็วที่สุดนั่นเองค่ะเกษตรกรที่วันนี้นะครับมาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยเขามาเสนอในมิติไหนบ้างครับค่ะวันนี้นะคะก็หลักๆเลยทั้งหมดนะคะเขาก็จะมีการเรียกร้องทั้งหมด7ข้อนะคะซึ่งข้อหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ3ข้อนะคะที่เขาต้องการให้รัฐบาลนั้นดำเนินงานนั่นก็คือต้องการที่จะให้รัฐบาลขยายกรอบระยะเวลาในการพักชำระหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดดอกเบี้ยค่าปรับนะคะซึ่งตอนนี้เองเกษตรกรหลายๆคนก็อยู่ในการถูกฟ้องร้องแล้วก็การดำเนินคดีนะคะในเรื่องของการยึดที่ดินทำกินนั่นเองเขาก็เลยต้องมีการรวมกลุ่มกันในวันนี้คุณค่ะคุณเองค่ะคุณเองก็ได้มีการค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะคุณศิริพงษ์สถานุก็ทางด้านเกษตรกรเนี่ยนอกจากขอขยายกรอบระยะเวลาที่จะให้ธนาคารกลางนี้เนี่ยได้มีการขยายระยะเวลาในการพักชำระนะคะอยู่ที่3เกษตรกรที่มีหนี้สินนะคะกับธนาคารพาณิชย์แล้วก็ต้องการที่จะชำระหนี้คืนให้กับธนาคารเนี่ยค่ะอยู่ที่ร้อยละ30สำหรับเกษตรกรที่มีหลักประกันนะคะส่วนเกษตรกรที่ไม่มีหลักประกันเขาขอชำระหนี้อยู่ที่ 20% ของเงินต้นทั้งหมดนั่นเองโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะขอเป็นคนชำระหนี้เองโดยจะขอให้ธนาคารขยายระยะเวลาในการชำระหนี้อยู่ที่6ปีค่ะซึ่งทางด้านของนอกจากนี้นะคะเขาก็บอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยค่ะได้มีการในเรื่องของเดี๋ยวนะคะค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเป็นข้อเรียกร้องที่สำคัญค่ะการชำระหนี้ในรูปแบบนี้เนี่ยมียกตัวอย่างให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเข้าใจเห็นได้ชัดๆได้ไหมคะคุณณัฐฐาครับคุณณัฐฐาครับเพราะว่า
เป็นการเหมือนกับว่าเขามีข้อเสนอในการชำระหนี้ในรูปแบบใหม่เนี่ยค่ะยกตัวอย่างให้ฟังอีกนิดได้ไหมคะอ๋อค่ะก็อย่างยกตัวอย่างเลยนะคะสมมติว่าดิฉันเองอะค่ะคุณศิริและคุณสานุดิฉันเป็นเกษตรกรแล้วก็มีหนี้สินอยู่ค้างอยู่กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะคะอย่างเช่นดิฉันมีหนี้อยู่ประมาณ1ล้านบาทนะคะสำหรับการที่จะต้องชำระเงินให้กับธนาคารพาณิชย์และดิฉันมีหลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะก็จะจ่ายเงินอยู่แค่ร้อยละ30ก็คือจากล้านหนึ่งดิฉันก็จ่ายแบงก์อยู่แค่70,000 บาทนะคะจากสามแสนบาทค่ะขออภัยก็คือสรุปใหม่นะคะก็คือถ้าดิฉันเป็นหนี้เกษตรกรกับแบงค์1ล้านบาทและดิฉันจะต้องชำระหนี้กับทางแบงค์อยู่ที่ร้อยละ30ก็คือดิฉันจะต้องจ่ายแบงค์อยู่ที่300,000บาทนั่นเองค่ะส่วนเกษตรกรที่ไม่มีหลักประกันเขาขอจ่ายอยู่ที่ 20% หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถ้าดิฉันเป็นหนี้ดิฉันจะจ่ายเงินอยู่แค่200,000บาทนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าการจ่ายในรูปแบบนี้ค่ะเขาได้มีการวิเคราะห์กันมาแล้วว่าเกษตรกรที่ไม่มีหลักประกันหรือว่าไม่มีหลักทรัพย์เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะก็โดนยึดที่ดินไปหมดแล้วเขาก็มีกำลังเพียงพอที่จะจ่ายในระดับแค่นี้ซึ่งการที่มาขอข้อเรียกร้องในวันนี้เขาได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้คุณณัฐาครับยังมีข้อเรียกร้องอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องของการชำระหนี้แล้วเนี่ยครับค่ะก็มีนะคะในเรื่องของการที่ต้องการให้ทางด้านกองทุนฟื้นฟูเนี่ยค่ะมีการรับจดขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะหรือว่าเกษตรกรหรือว่าทะเบียนหนี้นั่นเองซึ่งเขาก็ให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้กองทุนน่ะก็ได้มีการเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ได้มีการปิดไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนื่องจากว่าทางด้านกองทุนน่ะให้เหตุผลว่าจะต้องการอย่าบัญชีเก่าๆเนี่ยให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะมีการเปิดมีให้มีการลงทะเบียนแต่ซึ่งทางด้านของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ค่ะเขาก็บอกว่าการทำแบบนี้ของกองทุนน่ะก็ถือว่าเป็นการกระจัดสิทธิ์ของเกษตรกรในรายอื่นๆที่มีความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือกองทุนนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำคัญเลยก็คือเขาต้องการที่จะเข้าไปได้รับสิทธิ์ตามกรอบพรบของกองทุนฟื้นฟูนั่นเองค่ะมีใครมารับหนังสือหรือยังคะแล้วก็แนวทางหลังจากนี้ค่ะทางกลุ่มพี่น้องเกษตรกรจะดำเนินการยังไงคะเพื่อให้ได้ข้อยุตินะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็มีเป็นท่านณรงค์อ่อนสะอาดนะคะที่ทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ลงมาพูดคุยกับทางกลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วก็มีการสอบถามในเรื่องของประเด็นต่างๆที่มีการเรียกร้องในวันนี้ท่านเองก็ได้มีการรับข้อเสนอไปค่ะก็บอกว่าจะไปนำเรียนกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเจตนารมณ์ของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ก็คือต้องการที่จะยื่นหนังสือให้กับทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองแต่ทางด้านของกลุ่มเกษตรกรก็ยังยืนยันนะคะว่าจะปักหลักอยู่ที่ด้านหน้าเกษตรเกษตรเนี่ย7วันค่ะเพื่อที่จะขอข้อยุติตามความเหมาะสมถ้าพอใจแล้วพวกเขาก็จะกลับแต่นอกจากนี้ค่ะเขาก็เตรียมที่จะเคลื่อนขบวนนะคะในช่วงบ่ายเนี่ยจะไปที่ธนาคารธ.ก.ส.ค่ะนอกจากนั้นก็จะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลหากยังไม่มีใครมารับหนังสือว่ามารับฟังความคิดเห็นของพวกเขาค่ะทีนี้บรรยากาศล่าสุดณขณะนี้นะครับที่หน้ากระทรวงเกษตรเองเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเราจะฟังจากเสียงแล้วเนี่ยยังมีการพูดปราศรัยอยู่เลยนะครับค่ะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณชมไปดูบรรยากาศกันค่ะก็ยังเป็นการปราศรัยกันอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ได้มีการเคลื่อนพลเข้ามาอยู่ด้านในกระทรวงเกษตรเนื่องจากว่าด้านหน้าถนนราชดำเนินจะมีการขบวนเสด็จนะคะก็ทางกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่ภายในลานจอดรถของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นการนั่งฟังคำปราศรัยของกลุ่มแกนนำต่างๆอยู่นะคะก็ใช้ปักหลักทางด้านหน้าตึกกระทรวงเลยก็ว่าได้ค่ะก็ตอนนี้ยังเป็นการพูดคุยแล้วก็เป็นการปราศรัยในข้อเรียกร้องต่างๆที่ต้องการอยากให้รัฐบาลนั้นดำเนินงานให้เร็วที่สุดเพราะว่าพวกเขาค่ะก็บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาพวกเขาเดือดร้อนมากที่ได้มีการปลูกที่ดินซึ่งทางที่ควรจะยุติการต่างๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านคณะกองทุนฟื้นฟูไปแล้ว
ัฐสหกรณ์ค่ะขอบคุณคุณณัฐาชื่นพลนะคะเป็นบรรยากาศมาจากหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการมาชุมนุมนะขององค์กรภาคีร่วมเกษตรกรมีข้อเรียกร้องอยู่หลักๆ3เรื่องเรื่องพักชำระหนี้สินอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรื่องหนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่องค์กรเครือข่ายนี้เข้ามายื่นข้อเรียกร้องนะครับเมื่อกี้บรรยากาศล่าสุดเองทางแกนนำยังมีการขึ้นพูดอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพราะว่าเห็นว่าช่วงบ่ายจะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มเครือข่ายออกจากพื้นที่ด้วยนะครับ